ผู้ปาไข่ใส่ชาวที่3ถูกห้ามพกไข่ในที่สาธารณะห้ามเข้าใกล้ในระยะ500เมตรวันที่12พฤศจิกายน2565เวลา 10:03 น.มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่ชายรายหนึ่งได้ปาไข่ใส่กษัตริย์ชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรขณะเสด็จไปยังเมืองยอร์กเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันทีนั้น AFP รายงานว่าชายชาวอังกฤษรายดังกล่าวที่ถูกคุมตัวจากการปาไข่ใส่กษัตริย์ชาวที่3ถูกห้ามพกไข่ในที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการประกันตัวแพทริกเทลเวลจากมหาวิทยาลัยยอร์กวัย23ปีซึ่งเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกคุมตัวเนื่องจากไปปาไข่ใส่กษัตริย์ชาวที่3ระหว่างเสด็จเยือนยอร์กตำรวจนอร์ทยอร์กเชียร์ระบุว่าเขาถูกคุมตัวในข้อหาละเมิดความสงบเรียบร้อยอย่างไรก็ตามไม่มีไข่ใบไหนที่ปาโดนพระองค์ฝูงชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้ยินเสียงตะโกนว่าสหราชอาณาจักรสร้างด้วยโลหิตของธาตุก่อนจะมีเสียงโห่จากบริเวณดังกล่าวจากนั้นตำรวจได้เข้าไปควบคุมตัวเขาทันทีเทลเวลบอกกับหนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์ว่าผู้คนกรีดร้องและกร่ำครวญอย่างแท้จริงเขาเข้ามาฉีกผมของผมถมน้ำลายใส่ผมคนเสียสติไปเขาระบุว่าได้รับการปล่อยตัวเมื่อเวลา 22:00 น.ในวันพุธโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าใกล้กษัตริย์ชาวในระยะ500เมตรและไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองไข่ในที่สาธารณะทั้งนี้เขาถูกตั้งข้อหายั่วยุให้เกิดความรุนแรงและความกลัวซึ่งจะต้องไปขึ้นศาลในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้